แต่แค่ภาษาก็พอนะครับมีจุดที่ตัด 0.7 เซนติเมตรก็คือ7มิลเนาะรักษามา2ปีแล้วไม่น่าล่ะมันจึงไม่หายเพราะรักษามาตั้ง2ปีเข้าใจภาษามั้ยเข้าใจความหมายนะเข้าใจค่ะงั้นถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มันอยู่กับเรา2ปีทำไงต่อมันจะไปไม่รู้จะทำยังไงหรอไม่จะบอกกำจัดมันออกไปมันกำจัดด้วยวิธีไหนนะเขารักษาเดี๋ยวผมกำจัดโง่ไหมงงไหมภาษาไม่ถูกนะคือไม่งงแต่ว่ามันกำจัดได้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเขากำจัดไม่ได้เขาจึงรักษาได้2ปีโอเคไหมเขากำจัดไม่ได้เขาจึงรักษาไว้ตั้ง2ปีมาที่นี่รู้ว่ากำจัดได้แน่นอนโอเคไหมเข้าใจเข้าใจภาษาเนาะทีนี้เมื่อเข้าใจภาษาปุ๊บมาเข้าใจความรู้สึกรู้สึกกระดาษไหมร่างกายมันจะปวดชาที่แขนโอเคนานเลยนานเลยรู้จะหายปวดนะครับวัดกันที่ความรู้สึกตรงนี้โอเคนะครับค่ะเราไม่มีเครื่องวัดอื่นใดโอเคไหมค่ะของเขามีเครื่องวัด 0.7 เซนมิลใช่ไหมฮะของเราความรู้สึกเท่านั้นเองโอเคมันต่างกันนะครับเพราะมันโทรศัพท์นะฮะต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้หายใจยาวครับเรื่องเราเรื่องเข้าใจให้ตรงกันเข้าใจว่าช่างใจดีเบาจริงไหมสังเกตถามว่าหมดไหมที่ว่าปวดแขนเมื่อกี้นี้สามสองน่าขยับเองชอบเหมือนกันขยับเป็นทำด้วยทำเองรู้เองครับผมยังข้างยังนะข้างไม่เป็นเดี๋ยวครับยังบอกว่ายังจะได้เติมได้ถูกต้องมีอะไรเมื่อไหร่คะไม่เกิน7วันครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่เกินต้องมีใน7วันนี้แน่นอนไม่ใช่ผมตอบคำถามว่าไม่เกินใน7วันแน่นอนนี่เข้าใจไวรู้แล้วนั่นน่ะเขารู้แล้วหายใจแล้วชักเกียร์เราไม่หวังคำว่าหายแต่เราหวังคำว่าสบายโอเคนะครับค่ะโทษไปแล้วครับโอ้ยยอมครับยังต้องยอมเวลาเลยครับตอนนี้มาจิ้มไปแล้วสิว่าหายหายจริงไหมเนี่ยเป็นหาตัวเองเป็นคนหาต้องอะไรกันดีให้ถูกโอเคไหมเบาไปเลยค่ะชัดเจนไหมบอกว่าหายคือหายใช่ไหมล่ะแต่สงสัยมันหายไปแล้วไม่ปวดเหรอเออโอเคนะค่ะไม่ได้ไปถึงท้องนะเนี่ยเขารักษาไว้ตั้ง2ปีขอไม่ดีไปรักษาไปทำไมคิดเป็นไหมเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าคิดเป็นไหมที่ผมพูดเนี่ยอยากหายอะค่ะฟังเอาแค่ความคิดไม่ใช่ความอยากเขาตรวจเจอว่ามันเพิ่มขึ้นมา 0.7 เซนติเมตรเสร็จแล้วเขารักษาไว้ตั้ง2ปีถามว่ามันดีไหมมันเพิ่มขึ้นมาไม่ดีค่ะน่ามันต้องกำจัดเห็นไหมฮะที่มันไม่หายเพราะเขารักษาเขาใช้คำรักษาเนาะค่ะรักษาไว้ใช่ใช่ต้องเข้าใจภาษาให้ได้โอเคนะทีนี้มาถึงเข้าใจภาษาแล้วเอาความรู้สึกไปตรงนี้มันจะเบา
มันจะสบายเนื้อสบายตัวพลังผมจะเป็นอย่างนั้นครับมันจะแน่นเจ็บให้บอกอย่าร้องเราไม่ถึงขั้นร้องเพราะเจ็บก็พูดมาว่าเจ็บนั่นเองอย่าให้ถึงขั้นร้องเจ็บไหมอันนี้ไม่เจ็บเท่าไหร่ค่ะไหวไหมไหวค่ะเพราะผมให้ความสำคัญมากเรื่องความรู้สึกมันไม่ใช่จะพูดทางนี้เจ็บใช่จะหาตัดแน่นอนถูกต้องครับแล้วก็มันจะเบาสังเกตมันจะเบาจริงน้อยมากไปกว่านี้ไม่ได้ไหวไหมครับเจ็บขาแค่นี้นะแค่นี้ก็พอไต่ลำดับไต่ลงไปยังช่องท้องเลยตามความรู้สึกไม่ได้ตอบคำถามไหวไหมครับไปค่ะไหวไหมตอบแล้วจะช้าไปค่ะถามปุ๊บตอบพ้นเป็นความรู้สึกไม่ต้องคิดด้วยไหวไหมครับเน้นเจ็บค่ะไม่ก็แค่นั้นก็พอแล้วเพราะไม่ก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมล่ะมันต้องรู้กันเป็นจังหวะครับไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมไม่ไหวแล้วค่ะแค่นี้อ้าวล่ะให้ตรงไปรวมจะเบาสวยมากนะครับหายใจด้วยจะไปทำเอาท้องได้เลยครับทำเอาท้องได้เลยครับเบามากไหมท้องเบาค่ะหนักสำหรับคนไหมเบาทั้งตัวเลยเดี๋ยวนี้คำว่าเบาทั้งตัวเนาะค่ะพอความรู้สึกมีที่ตัวเราเคยรู้สึกเบาอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าเป็นเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาความรู้สึกนี้เคยมีหนึ่งปีที่ผ่านมันเหมือนกับมันหนักอยู่ตลอดเดิมมันหนักใช่ไม่เป็นต้องบอกว่าเดิมมันหนักเจอมือผมแล้วเบาค่ะความรู้สึกของเบาเนี่ยโอ้โหมันเบาไวเรียบเลยเฮ้ยใช่ไหมแขนบ้างเลยต้องถามความรู้สึกผมจึงเน้นความรู้สึกเพื่อนรู้สึกดีรู้สึกว่ามันสว่างมันโล่งปลอดโปร่งขึ้นเบาตัวเลยนี่อ่ะมันถึงยุคที่ไม่ใช่หมอยุคที่ไม่ใช่ยาแต่มันยุคของความเข้าใจไอ้แค่ 0.7 มิลลิเซนติเมตรกับรักษา2ปีกับเข้ากับจับไปเดี๋ยวนี้เข้าใจกันกับเลยก็อีก6เดือนเขาจะให้ไปดูอีกทีว่ามันลงโตหรือมันอะไรก็นัดได้ตลอดหนูเรียนเจอกันมารายงานด้วยค่ะดีแล้วพฤษภาเขาจะมีใบนะเราเดี๋ยวดูว่ามันโตขึ้นไหมมาจะเอกสารใช่ไหมล่ะค่ะเขาจะนัดไว้ดูทุกครั้งเอาเอกสารเป็นหลักนะใช่เพราะว่าพอเวลาไปคราวตอนนี้อีก6เดือนเนาะถ้าไม่มีก็แสดงว่าหายไปเอาไว้รับรองมาเลยโอเคนะค่ะให้เขารับรองมาเลยว่ามันหายแล้วแล้วก็เขียนหนังสือรับรองความสามารถเฉพาะตัวนี่คือเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช่หมอจะเป็นความสามารถทำให้หายได้ first impression เบาทั้งตัวจำนะความรู้สึกนี้คุณต้องจำไว้คนไม่ใช่หมอมีความสามารถระดับนี้คนนี้ก็เป็นหมอใช้เวลา2ปียังไม่รู้สึกร่างกายอย่างนี้คิดได้เนาะคิดได้นะค่ะมันเป็นร่างกายคุณเบาท้องมากเบาค่ะเห็นไหมหลุดเหมือนกับนะมันจะหลุดไปเลยมันอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดนั้นประมาณนั้นโอเคนะจบข่าวนะค่ะเอารับตอบเลยเรียบร้อยนะคะยังหาจากเขียนอยู่ปัญหาของตับในเมื่อเขาระบุคำว่าตับของเรา
อยากหายจากปัญหาของตับถ้าเขาไปตรวจอีกทีวันเดือนพฤษภาฟังภาษาของภาษาเขาไปถึงหาเขาเขาจับโรคตับยัดโตขนาดนี้ยัดรักษาไป2ปีแต่ทั้งผมมันไม่ใช่เลยแต่ผมคืออยากหายจากปัญหาของตับที่เขาว่าคิดเป็นเนาะคิดเป็นนะเมื่อเราเจอปุ๊บเขาบอกทันทีก็แปลว่าโอ้โหต้องบอกจังถ้าบอกก็มันหายจริงเนี่ยมันจะหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คือหายจากอักสบายตัวก็นั่นแหละคำว่าเบาเนี่ยถ้าบอกว่ามันคือหาย 90% ถ้าหายสักกี่เปอร์เซ็นต์ 90% ก็แทนค่าใช่ไหมล่ะรู้จักการใช้ค่าให้เป็นเอาคำว่าเบามาแทนคำว่าหายเบากี่เปอร์เซ็นต์หายกี่เปอร์เซ็นต์มันก็มองเป็นตัวเลขชัดเจนนะนี่คือการประเมินตัวเองให้ได้ชัดเจนเนาะอาจเป็นคนอย่างนี้ให้ได้แล้วจะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ทุกเมื่อโอเคนะครับในเรื่องของการงานเรื่องของการทีแค่นั้นมันเป็นมาตั้ง10 ปีกับประมาณ10 นาทีเองคือมาถึง10 ปีตรงที่มันเป็นขอโทษนะคะมันเป็นจุดๆจำทำขานเต็มเลยดีที่จะเปิดให้ดูจำเต็มเลยพอแล้วดีที่จะเปิดให้ดูยาวๆผมจะพูดตัดขาดเป็นจำๆดีที่จะเปิดให้ผมดูคอยดูมันจะหายจำหายหนึ่งหกเดือนหมดค่ะแค่นี้คอยดูนะฮะท้าเลยไม่ต้องไปทำอะไรกินยาอยู่แบบทุกวันนี้หมอเขาไม่ให้กินดีมากอย่าไปกินมันดีแล้วอย่าไปกินมันจะได้รู้ว่าพลังงานมันช่วยได้จริงภายใน6 เดือนทั้งตับแล้วก็จำด้วยโอเคไหมอย่าลืมหาโอกาสเจอกันให้ได้ครับอย่าลืมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กดูเฟซตอนทุก2 ทุ่มเพราะมันจะได้สื่อสารกันได้นะลุงหมอผมมาถึงบ้านให้ขนาดนี้พูดจาชนิดมันจะมีเวลาได้เชื่อมโยงกันได้โอเคไหมพี่แหม่มเดี๋ยวทั้งหมดที่เสร็จแล้วมาประเมินมาถามลุงเลยครับเอาละมาจบข่าวเนาะมาพี่แหม่มมาพี่แหม่มมาสิน่าจะรอหมดแล้วนะเอาโทรศัพท์นั้นมานู่นไปมีความพี่แหม่มไปอยู่ลุงหงอกนู่นถามตอนนี้นี่ให้ถามน้องครับเอาโทรศัพท์มาครับนัดไปแล้วลืมแล้วโทรศัพท์มาของแม่พระราชมารดาแล้วคืนเจ้าตัวได้หรอ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 เขาบอกว่าดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นการดูแลต้องไปถามไปเจอใช่ไหมไม่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 เจอใช่ไหมก็ยังมีปวดอยู่ยังร้องอยู่ยังเท่าเดิมไม่เท่าเดิมยังรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเดิมหนักเหนื่อยนอนเหมือนเดิมฟังหนักเหนื่อยนอนให้เขาความรู้สึกหนักเหนื่อยนอนมีความรู้สึกนะอย่าฟังเพ้อเจ้อนะหนักเหนื่อยนอนยังคล้ายๆเหมือนเดิมยังเจ็บอยู่โอเคเราไม่พูดคำว่าล็อกเราพูดคำว่าหนักแล้วตรงนี้มันไม่ไปแล้วเข่าแล้วต่อเนี่ยคำว่าล็อกอันนี้ไม่ไปเลยก็บอกงานเป็นไปเนี่ยกระดิ่งได้ไม่ล็อกล็อกแต่ก็ต้องรู้ข้อดีข้อนอกขาแต่ไอ้ตรงนี้ยังติดได้หนักมือมองใช่ไหมจำเอาอาการเดี๋ยวจำภาษาที่พูดนี่แหละครับ
มาแต่จริงๆความจริงมันไม่ได้คือหนักมือทวงมันคือที่ผมก็เป็นแบบเอาเข็มเข้าไปเกี่ยวนะคะมันเติมเข็มมันยืดมันเห็นไม่ได้เขาเข็มมันเรียกมันหายเดี๋ยวนี้มันเข็มจริงอ๋อมาผมจิ้มนี่ถังนี้จริงนะจริงนะดีนะที่โดนเขาหลอกถ้าตราบใดไม่ลดที่สาเหตุมันก็ยังไม่หายหรอกลูกใช่แม่ขอรับกำลังมีคนช่วยเราไปอย่าเก่งเดียวพอใช่ครับครับถึงขั้นตายแล้วค่ะไม่ขยื่นแล้วถึงขั้นไม่มุกเลยนี่อันนี้ก็หลอกเอากลับคืนมาแล้วก็ยิ่งดีใช่ไหมคืนมาไม่ได้ก็ช่างมันเอากลับคืนก็ได้ก็คิดอย่างนั้นอย่างที่คิดแค่นี้มันก็เจ็บมันทรมานเจ็บอย่างถึงขั้นทรมานเลยก็ทำได้แค่นี้เนี่ยเจ็บมาเราได้แค่นี้เอาแค่นี้ร้าวระบมนี่ต้นเรื่องเข้าไปนี่ต้นเรื่องเข้าไปเก็บมาเลยคิดว่าคาดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น่าจะ 60% แล้วต้องนอนก่อนต้องพักผ่อนด้วยถ้าไม่พักผ่อนมันก็คนเรานะต้องพักผ่อนจะหายจากการปวดทั้งหมดก็ปวดเมื่อยล้าธรรมดาเบอร์โทรมีแล้ว086จดตรงไหนเบอร์โทร305-5312โอเคเจ็บโอเคจบข่าวแต่ของแม่ของแม่กับของพ่อของพ่อพ่อประเมินไม่ได้ประเมินไม่ได้หนูเขียนของพ่อว่ารออืมรออยู่มันชัดเจนอ
หลวงพ่อบอกว่าเป็นกระดูกคอข้อที่3ทับเส้นประสาทมือเท้าอ่อนแรงและนอนติดเตียงใช่ว่าติดเตียงจบไปนะมันครอบเบอร์หมดแล้วยังเงินได้ไงแค่นะลายมือหนูปั๊มแทนนะได้แทนได้หมดแล้วโอเคครับผมรับราชการนี้ของแม่ยังไม่ปั๊มเดี๋ยวเอาไปปั๊มให้ค่ะเดี๋ยวรอก่อนใครต่อจะค่ะจบแล้ว